ับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินกลับมาซับกันต่อในเบรกนี้ไหนๆก็บุกมาถึงบ้านหัวหน้ากับผู้จัดทั้งทีขอเมาส์ถึงวันๆที่ทั้ง3มารู้จักกันหน่อยค่ะก็ทำงานไงทำงานตอนผู้จัดเป็นผู้จัดก็มาเล่นระเริงไฟพี่พูดให้ก็ได้ว่าวันหนึ่งอาชมก็โทรมาอาชมก็แบบว่าแล้วถ่ายแล้วคิวหนึ่งใช่ประมาณคิวสองคิวสองคิวสองคิวอาชมก็บอกว่าผู้จัดเรามีเรื่องจะบอกอาชมก็บอกว่าชมมีน้องอะไรเงี้ยเราก็ดีใจด้วยผู้จัดแล้วพรุ่งนี้เราจะถ่ายกันอ่ะผู้จัดจะยังไงยกคิวไปก่อนพรุ่งนี้จะถ่ายก็แคนเซิลไปก่อนยกไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หายไป2อาทิตย์มันก็จะโทรกลับมาเองว่าผู้จัดเราว่าแล้วก็ร้องใหญ่เลยอ่ะเราก็บอกอาชมเป็นอะไรนางก็บอกเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เบ๋อเราก็ตกใจอ่ะยังไงวะเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็แค่บอกอาชมใจเย็นๆเราก็เคยเป็นแบบนี้นะไม่เป็นไรถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขาก็มาเองก็นางร้องหนักอ่ะนางร้องหนักเลยแล้วก็หลังจากนั้นสักพักนึงก็หัวหน้าก็โทรมาใช่หัวหน้าก็บอกว่าบอกน้องดีกว่าว่าแบบเอาน้องสบายใจว่าถ้าน้องอยากจะแบบว่าเหมือนไปโฟกัสกับครอบครัวอยากจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลกับเราไม่ต้องห่วงเราให้น้องแบบไปโฟกัสเรื่องแบบครอบครัวเรื่องมีลูกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือนี่ว่าแบบทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่ะก็คือไม่งั้นไอ้สองคนนี้ก็อาจจะแฝดไม่มาเดี๋ยวแฝดไม่มายังไม่มาเกิดและอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องเมาคุณสามีนี่แหละค่ะหัวหน้าเป็นผู้ชายแบบแบ่งยังไงมันกว้างนะปัญหามันกว้างเลยแต่ว่าหัวหน้าเป็นผู้ชายที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แบบว่าเขาครอบครัวมาก่อนเป็นอันดับแรกเป็นแบบติดเมียอันนี้ดีอันนี้ชอบเปล่าหรอกเขาเป็นคนคือตั้งแต่ก่อนมีครอบครัวแล้วอ่ะหัวหน้าก็จะเป็นคนแบบชอบอยู่ส่วนตัวเหมือนเขามีโลกส่วนตัวเขาไม่ค่อยไปไหนเขาชอบอยู่บ้านชอบอยู่บ้านแบบไม่ไปไหนเลยไม่เที่ยวเตร่เฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ชายชอบอยู่บ้านแล้วก็ชอบเลี้ยงเด็กชอบเล่นกับเด็กหัวหน้าโคตรเป็นระเบียบในความเป็นระเบียบของหัวหน้าคืออย่างวันเนี้ยมีการถ่ายทำที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเก็บบ้านกันแบบสังขยานาสังขยานาทุกอย่างหัวหน้าก็จะแบบไอ้นี่ทำไมแม่เมียนี้เกลือทำไมมีเกลืออยู่3ชนิดโอเคมันไม่เหมือนกันเกลือชมพูดอกเกลือแล้วก็มีเกลือเม็ดนางก็บอกมันต่างกันตรงไหนเอาไปเก็บเนี่ยเราจะชอบแบบว่าเอาของเราไปเก็บนี่ขนมทำไมแม่ขนมเยอะอย่างเงี้ยก็ขนมมันไม่เหมือนกันไงเราเป็นคนชอบซื้อแล้วกินไหมนางไม่ค่อยกินหรอกอ๋อเออนางไม่ค่อยกินแล้วนางก็จะถามว่าอันนี้ทำไมซีอิ๊วมีถึง3ชนิดเราทำกับข้าวเราก็จะรู้อ๋อนี่ซีอิ๊วหวานนี่ซีอิ๊วเค็มอันนี้ซีอิ๊วรสเค็มเงี้ยนางก็จะแบบไม่เข้าใจเรานางเป็นคนจุกจิกตรงนี้ค่ะในความเป็นละเอียดระเบียบวินัยแล้วก็นางก็กับลูกนางก็จะเป๊ะพี่น็อตพี่น็อตป๊าป๊าก็จะเป็นผู้ชายที่แบบว่าลอจิกมากอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือเป็นหนุ่มวิศวะคือทุกอย่างก็คือจะแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเมียเป็นแบบเราอย่างเงี้ยเราก็จะดูเหมือนแบบว่าเราก็จะดูเหมือนว่าเอ้ยแบบว่าเราเพราะว่าอันนี้เราเป็นพวกเรามันเป็นพาร์ทแบบอิโมชันนอลแบบว่าเราขับเคลื่อนด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบเป็นลอจิกอะไรเงี้ยได้สมมติว่าเราแบบว่าทำท่าทีเปลี่ยนไปหรือว่าตึงตังหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยนะนั่นแหละเหลาเลยลาอย่างเงี้ยจะจับได้ใช่ป่ะจับได้พี่จับได้ทั้งวันเลยทำท่าทีเปลี่ยนไปแต่อย่างนั้นน่ะแต่อันนั้นน่ะก็คือไม่เกตบอกพี่มาตรงๆเลยบอกพี่มาตรงๆให้พูดตรงๆดีกว่าบอกมาเลยบอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่คือไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคือนางก็ใจดีขี้สงสารแล้วนางมาจุกจิกอะไรกับอาชมไหมก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเนาะก็ไม่ค่อยแต่ถามว่าก็เขาก็เป็นระเบียบกว่าเราคือเราว่าเราอาจจะเป็นคนที่เราไม่มีระเบียบแต่เรามีวินัยอาชมเหมือนเราแต่เราวินัยเราลดแต่วินัยเราลดนึกออกมีวินัยอ่ะก็คล้ายกันนะก็คล้ายกันนะเพียงแต่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเขาก็ต้องเป๊ะแต่เรื่องระ
เบียบมันอาจจะเป็นดีเทลแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราเรียกว่าเราคืออย่าเรียกว่าเราไม่มีระเบียบเราเรียกว่าเราอิมพอไวได้เออก็ถูกนะเพราะพี่สังเกตใช่ๆก็วันนั้นยังคุยอยู่เลยบอกเออชื่นชมเค้าว่าเค้าเลี้ยงลูกดีจังเลยน่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าน่ารักมากคือเห็นแบบเด็ก2คนนี้แล้วเออเค้าก็คือเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยคือดูแบบว่าไม่ได้เวอร์อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรู้ว่าแสดงมาใกล้ชิดกับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับงานละครตอนนี้เรื่องดวงตาที่3อันนี้คือในฐานะผู้จัดใช่มีเจมมาเล่นเจมมากับน้องมิวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเป็นผีกูเหรอใช่กูตลกคุณหน้าก็เล่นเป็นผีจริงคนละเรื่องกับพี่นะบังเอิญปีนี้บ้านเราเป็นแวมไพร์เป็นแวมไพร์อ๋อหัวหน้าเป็นแบบชื่อว่าเรื่องรักนิรันดร์จันทรารักนิรันดร์จันทราโอเคจะได้ดูถ่ายค่าไม่ตายปีหน้าเหมือนกันปีหน้าทั้งคู่เลยเป็นธรรมเนียมนะคะว่ามาบ้านหัวหน้าเนี่ยก็คือจะต้องไปเล่นน้ำนะคะแล้วก็จะต้องถามเด็กๆว่าใครอยากเล่นน้ำบ้างลูกยกมือไม่ทันแล้วคิดอยู่ตรงนู้นเลยครับไม่ทันแล้วทุกคนไปหมดแล้วไปแล้วจ้าไม่รอจ้าเห็นนางมานี่ดูท่านางดิเขาเก่งเอาตามเออเอารับน้องด้วยรับน้องด้วยอุ้ยตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรตรงนี้ยุจะจมอุ้ยถ้าเข้ามาเนี่ยฟีตายฟีตายมาแล้วครับไปเลยฟีตายเลยอุ้ยระวังโอ้ถ้าโยนไปยูไว้ไปเกาะตัวเองเลยได้ป่ะโอเคยอดเลยอ่ะ1 2ไปเลยไปนี่ออกกำลังกายโอ้โหตัวหนอนเสื้อแล้วตัวหนอนวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งหัวหน้าแล้วก็ผู้จัดมากเลยนะคะที่ขอบคุณพี่คุณพี่จุนด้วยนะคะที่ให้สาวแซ่บเนี่ยบุกมาถึงบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราก็มาอีก okay. มาได้เลยยินดีมากวันนี้สนุกมากๆนะคะแล้วก็ฟินสุดๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สตูต่อเลยจ้าสนุกไหมลูกพี่สายลุยเอาเลยไปเลยไปเลยยอดบอกแล้วว่านางผอมลงเออก็ได้ผอมลงจริงๆเออทำเออยืดแล้วไงดูดิดูท่าผอมเราเล่นอันเนี้ยมันได้บิดเอวถ้าเรา movement ได้แล้วเนี่ยเราได้สปอร์ตกล้ามเนื้อขาด้วยแล้วตัวเราเองอะหยุดหายใจครั้งที่นานที่สุดผมหยุดหายใจไปประมาณนาทีกว่าเฮ้ย